สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมอีกหนึ่งสถานที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงเลยนะครับก็คือม่อนกูเวนนะครับบริเวณที่ผมเปิดคลิปนี่คือบริเวณลานจอดรถนะครับลานจอดรถของวัดนี่กว้างขวางนะครับผมส่วนใครที่เข้ามาแล้วค่าบริการที่จอดรถของที่วัดนี้ก็จะมีค่าบำรุงที่จอดรถคันละ20บาทนะครับขี่เข้าไปจอดด้านในก็เดินลงมาก็มาจ่ายตังค์ตรงบริเวณป้อมยามนี้นะครับข้างบนเลยครับผมลุงเขาก็จะคอยบริการตลอดทั้งวันนะครับเสาร์อาทิตย์คนเยอะนะครับลุงเนาะครับคนเยอะครับผมครับผมเดือดครับแล้ววันธรรมดาเยอะไหมครับวันธรรมดามีเรื่อยครับผมมีเรื่อยไม่ขาดโอเคครับที่นี่ไม่ขาดครับผมครับผมขออนุญาตถ่ายครับผมถ้ามาช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ก็คนก็จะเยอะนะครับเพราะวันที่ผมมาถ่ายทำนี่คือตรงกับวันเสาร์นะครับ16กรกฎาคมพ.ศ.2565นะครับเมื่อกี้นี้เข้าคิวกันยาวเลยนะครับตอนนี้ก็เบาลงละเดี๋ยวผมพาเขาไปเยี่ยมชมด้านในนะครับพอเข้ามาในบริเวณม่อนกูเวนก็อันดับแรกก็จะเป็นการขั้นตอนการชำระล้างก่อนเข้าสักการะนะครับก็จะมีอันดับแรกก็คือวางเหรียญนำโชคนะครับเหรียญไหนก็ได้นะครับแล้วก็ตักน้ำลดก้อนหิน5กระบวยแล้วก็ตักน้ำล้างมือซ้ายขวานะครับแล้วก็คำนับ1ครั้งตบมือ1ครั้งนะครับเข้ามาด้านในโอ้วันนี้คนเยอะจริงๆนะครับจุดที่ผมกำลังถ่ายนี่คือจะเป็นองค์แรกของท้าวเวสสุวรรณที่พระอาจารย์ท่านสร้างนะครับตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่นะครับพื้นที่เดี๋ยวผมถ้าเดินเข้าไปถ่ายได้เดี๋ยวจะเดินเข้าไปถ่ายให้ชมด้านในนะครับพอเข้ามาอันดับแรกก็จากที่เราทำความสะอาดล้างมือแล้วก็จะเป็นจุดที่เขาให้ทำบุญที่จะซื้อเครื่องไปถวายบูชาท้าวเวสกันนะครับอันนี้จะร่วมทำบุญ200บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดไหว้ขอพรนะครับชุดละ150บาทเปิดตู้ทำบุญเลยนะครับโอ้ส่วนนี้จะเป็นธูปใหญ่ธูปใหญ่นี้ก็จะ50บาทนะครับไม่รวมกับชุดไหว้นะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่เข้ามาไหว้ขอพรกันเยอะนะครับเขาเรียกบริเวณจุดนี้ว่าหอคำใหญ่นะครับจะประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณด้านใน2องค์นะครับหันหน้าหันหลังชนกันนะครับด้านทิศเหนือก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณหน้ายักษ์นะครับทิศใต้ก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณหน้าเทพนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเข้าไปเยี่ยมชมด้านใดนะครับหลังจากที่ซื้อชุดไหว้มาแล้วก็จะมีขั้นตอนวิธีการขอพรให้อย่างละเอียดเลยนะครับ
ขึ้นคู่ปักคู่ออกมาหน้าหนึ่งเดินลงตะเคียงซ้ายขวาถวายเทียนคู่หนึ่งถวายเทียนคู่ส่วนองค์นี้หันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับเขาเรียกว่าท้าวเวสสุวรรณหน้ายักษ์นะครับองค์นี้เชื่อกันว่าขอกันในเรื่องหน้าที่การงานจะดีมากเลยนะครับองค์ด้านหันหน้าไปทางทิศเหนือนี้นะครับส่วนด้านทางทิศใต้ก็จะเป็นปางหน้าเทพนะครับเชื่อกันว่าขอเรื่องโชคลาภเงินทองแล้วก็บุตรธิดาจะดีมากเลยนะครับองค์ฝั่งทางด้านใต้เนี่ยนะครับดูเราสวยมีมนต์ขลังมากเลยนะครับนี่คือเป็นครั้งแรกที่ผมมานะครับด้านล่างท่านก็จะเป็นพระราหูนะครับส่วนบริเวณนี้เขาก็จะเขียนชื่อกันแล้วก็มาแปะไว้ที่โรงศพนะครับอันนี้จะเป็นโรงศพนะครับท้าวเวสสององค์ที่อยู่ด้านหน้าหอคำใหญ่นี้คือตรงที่เขาแปะแผ่นทองกันเนี่ยนะครับตรงที่ผมถ่ายทำอยู่เนี่ยองค์นี้นะครับแล้วก็องค์ฝั่งทางนู้นที่ชี้นิ้วนะครับปกติท่านจะประดิษฐานอยู่ที่ตรงท้าวเวสสุวรรณที่สร้างองค์แรกนะครับด้านข้างเดี๋ยวผมไปถ่ายทำให้ดูนะครับตอนนี้เขากำลังก่อสร้างหลังคาเพื่อที่จะกันแดดกันฝนให้นักท่องเที่ยวมากราบไหว้นะครับพอสร้างเสร็จเขาก็จะย้ายกลับไปในที่เดิมนะครับจุดนี้เป็นจุดที่พระอาจารย์ท่านสร้างท้าวเวสสุวรรณองค์แรกนะครับองค์นี้คือองค์แรกที่ท่านสร้างนะครับเป็นโอ้เป็นองค์ที่ผมดูแล้วขลังมากเลยนะครับส่วนด้านบริเวณด้านหน้าท่านก็ตอนนี้เขากำลังก่อสร้างเพื่อที่จะทำหลังคาให้นักท่องเที่ยวมากราบไหว้กันนะครับน่าจะใช้เวลาสักพักนึงนะครับกว่าจะเสร็จคนมาเยอะนะครับก็เลยต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบริเวณมอนกุเวนนี้พื้นที่กว้างขวางนะครับมีแผนที่บอกทุกจุดทุกจุดเลยนะครับเข้ามาด้านในนี้อากาศโคตรเย็นเลยนะครับขนาดผมถ่ายทำนี่คือบ่ายสองอากาศยังเย็นเลยนะครับมีทั้งร้านคาเฟ่มีทั้งร้านอาหารให้รับประทานนะครับด้านในอากาศโคตรดีครับถัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นศาลเจ้าจีนนะครับ
ทำสวยนะครับผมว่ามันเข้ากับบรรยากาศด้วยนะครับบรรยากาศมันร่มรื่นต้นไม้เยอะนะครับก็เลยทำให้เราเย็นสบายนะครับเอาครับฝนตกซะแล้วถ้าไปซ้ายนี่เราจะไปตรงบริเวณเขาขายก๋วยเตี๋ยวโบราณกันนะครับก๋วยเตี๋ยว10บาทนะครับโอ้ถูกมากเลยเดี๋ยวซ้ายไปนิดเดียวนะครับดูบริเวณเขานั่งกินก็จะมีลำธารไหลผ่านนะครับแต่ผมไม่ไปนะครับผมจะไปทางขวามือผมจะไปไหว้องค์พญานาคนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆบางท่านที่ยังไม่เคยมาม่อนกุเวนนะครับไหว้ท้าวเวสสุวรรณแล้วก็เดินเข้ามาอีกนิดนะครับก็จะมีองค์พญานาคด้านในศักดิ์สิทธิ์นะครับเดินเข้ามาอากาศร่มเย็นนะครับก็จะมีจุดให้เพื่อนๆได้นั่งพักผ่อนกันก็คือนักท่องเที่ยวมาจำนวนวันนี้ผมดูแล้วเยอะนะครับแต่ว่าพื้นที่มันค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับนั่งสบายเลยนะครับโอ้สวยจริงครับใครไม่มาถือว่าพลาดนะครับด้านในไม่ใช่มีดีเฉพาะท้าวเวสสุวรรณนะครับก็จะเป็นลานกว้างๆแบบนี้เลยนะครับเขาก็จะมีบริเวณจุดที่เอาไม้กวาดนะครับมาแขวนไว้ถ้าใครมาก็เชิญได้เลยนะครับทำความสะอาดไปด้วยได้บุญด้วยนะครับจุดนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลของทางมอนกุเวนนะครับราคาไม่สูงเลยนะครับตรงนี้ผ้ายันเป็นสติกเกอร์นะครับ50บาทเองนะครับถ้าเป็นตะกรุดก็ตะกรุดนี้คือ150บาทถ้าเป็นรูปหล่อนี้ก็องค์ละ200เองนะครับเชิญนะครับใครมาเที่ยวมอนกุเวนก็อยากเช่าหาวัตถุมงคลของทางมอนกุเวนไปลองใช้ดูนะครับองค์ไม่ใหญ่นะพอดีเลยเล็กๆกำลังสวยเลยนะครับแขวนหน้ารถก็จะประมาณ400บาทนะครับที่ตรงวัตถุมงคลนี้เปิดเท่ากับที่นี่ไหมเปิด8โมงปิด5โมงไหมใช่ครับคือเปิดเหมือนเดียวกันเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อโอเคครับขอบคุณครับอ๋อส่วนด้านล่างก็จะเป็นรูปภาพเนาะเป็นรูปภาพเป็นสติกเกอร์เป็นถุงเป้ก็มีก็เป็นรูปแบบนี้700ตะกรุดนี่น่าใช้มากเลย150บาทส่วนเส้นทางการเดินทางนั้นให้เพื่อนๆวิ่งออกจากตัวเชียงใหม่นะครับวิ่งมาเส้นสันกำแพงแม่อ่อนแม่กำปองนะครับพอวิ่งมาจนถึงน้ำพุร้อนสันกำแพงนะครับเลยมาประมาณเลยน้ำพุร้อนสันกำแพงมา7กิโลนะครับ7กิโลเมตรแล้วเพื่อนๆสังเกตดูดีๆมันจะมีที่เขาขายต้นไม้เยอะๆนะครับตรงนั้นให้ชะลอนะครับให้ชะลอรถเสร็จแล้วก็จะมีป้ายบอกอยู่ขวามือนะครับว่า
ม่อนกูเวนนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาประมาณ700เมตรก็จะถึงแล้วนะครับมาได้ทุกรถทุกประเภทนะครับขออนุญาตลากันไปด้วยภาพบรรยากาศบริเวณม่อนกูเวนตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม